สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นเองนะคะวันนี้นะคะก็เปิดคลิปนะคะด้วยหน้าสดแบบนี้นะวันนี้เฟิร์นจะมาทำ Get Ready With Me นะคะมาแต่งหน้าลุคผมส้มให้ดูกันนะคะเพราะว่าเฟิร์นอะเพิ่งไปย้อมผมเป็นสีส้มมานะคะวันนี้ก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะเฟิร์นเพิ่งไปย้อมเมื่อ2วันก่อนเองนะคะอันนี้ก็คือผมที่แบบเพิ่งย้อมเสร็จหมาดๆเลยนะคะเป็นสีส้มแบบนี้ซึ่งเข้ากับธีมคริสต์มาสมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเฟิร์นทำผมสีนี้เนี่ยแล้วเฟิร์นจะแต่งหน้ายังไงนะคะก่อนแต่งหน้าเดี๋ยวเรามาลงสกินแคร์ก่อนเลยนะคะก็อันนี้คือหน้าสดนะคะจะให้ดูว่าช่วงนี้หน้าเฟิร์นสว่างขึ้นมากๆเลยนะคะอาจจะพอย้อมผมสีนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีพวกสิวพวกอะไรเลยนะก็ตัวที่เฟิร์นใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นตัวของสมูทโตโทเมโทคอลลาเจนซูเปอร์ไวท์เซรั่มก็คือเป็นเซรั่มมะเขือเทศในตำนานนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะคือเขาปรับสูตรใหม่ซึ่งมันจะแตกต่างจากสูตรเก่านะคะตรงที่สูตรเด้งผิวใบนะคะแล้วก็เทียบเท่ากับมะเขือเทศเนี่ย10ลูกเลยแล้วก็ผิวขาวไวกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเพิ่มวิตามินซีเนี่ยถึง10เท่าและก็ชุ่มชื่นยาวนานกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเขาเพิ่มไฮยาลูโรนิกตัวนี้เป็นตัวช่วยผิวฉ่ำนะคะผิวอิ่มน้ำนะคะเอาจริงๆสำหรับตัวเฟิร์นอ่ะเฟิร์นรู้สึกว่าใช้ตัวนี้นะคะหน้าเฟิร์นดูใบขึ้นนะคะดูขาวขึ้นอย่างที่บอกทุกคนไปหน้านะคะช่วงนี้ก็คือดูใสนะคะแล้วก็ผิวว่าดูนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็จุดด่างดำของเฟิร์นเนี่ยคือจางลงนะคะไม่ค่อยมีแล้วแต่เฟิร์นจะบอกว่าผลลัพธ์นะคะจะช้าหรือเร็วนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของคนนะคะก็เฟิร์นนะคะอยากจะแนะนำนะคะว่าคือให้ใช้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะค่อยๆเห็นผลนะคะมาให้ดูเนื้อครีมกันนะคะเนื้อครีมของตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบเจลใสๆแบบนี้เป็นเซรั่มนะคะเข้มข้นนะคะก็คือแบบบางเบานะคะก็คือซึมง่ายเหมือนกันนะคะหอมมากหอมแบบเป็นกลิ่นแบบหวานๆนะคะอันนี้คือทาไปแล้วเห็นป่ะแป๊บเดียวก็คือแห้งแล้วอันนี้คือแบบอย่าไปสนใจรอยขวนทุกคนรอยขวนแมวเนี่ยเห็นป่ะคือแบบเนื้อเขาว่าดีมากเดี๋ยวหยดให้ดูอีกรอบนึงนี่นะคะจะเป็นเนื้อสีชมพูแบบนี้เห็นป่ะอันนี้ก็คือผิวหลังทาเสร็จนะคะทุกคนก็คือแบบเนี่ยผิวดูนุ่มมาเลยนะคะแล้วก็แบบมีความฉ่ำนะคะราคาตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่39บาทนะคะซึ่งถูกมากแล้วก็ดีด้วยนะคะมีขายที่7-11นะคะก็อยากให้ไปลองตามๆกันดูนะคะคือแบบชอบมากโอเคเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะก็อันนี้ใช้เป็นของสีจันทร์นะคะคือหน้าเฟิร์นอะเอาจริงๆแทบไม่ต้องลงรองพื้นเลยเพราะว่ามันขาวมากอะอันนี้แค่ลงคอนซีลเลอร์ไปนะก็คือขาวแบบสุดๆเลยโอเคต่อไปนะคะมาลงรองพื้นกันนะคะตัวที่เฟิร์นชอบใช้ก็จะเป็นของเซวาซูนะคะคือช่วงเนี้ยยอมรับตั้งตรงว่าเฟิร์นอะไม่ค่อยได้แบบซื้อเครื่องสำอางใหม่ๆมานะคะเพราะว่าแบบเราแบบเริ่มแบบไม่ค่อยซื้ออะไรเริ่มไม่ค่อยอินกับเครื่องสำอางอะไรใหม่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแตกกับอันเก่าที่มีนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มาทำคลิปแต่งหน้าให้ทุกคนดูเพราะว่ามันไม่ได้มีเครื่องสำอางอัปเดตอะไรเลยนะคะก็จะเป็นแบบตัวเก่าๆซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยได้มาทำตัวนี้ก็คือผิวสวยนะคะบวกกับเราได้ทาสกินแคร์ที่แบบว่าช่วยทำให้ผิวมันแบบฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นไปอีกนะคะแต่บอกเลยว่าทำผมสีนี้หน้าแบบไวมากทุกคนเฟิร์นไม่รู้ว่าคนอื่นทำแล้วมันดำหรือว่าคำนะแต่สำหรับเฟิร์นคือมันทำแล้วมันแบบสว่างมากไม่ค่อยแต่งหน้าในช่วงเนี้ยคือแบบถ้าไปได้ไปถ่ายรูปอะไปแบบไปกินข้าวหรือไปซื้อของข้างนอกเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่แต่งหน้าแล้วโอเคค่ะหน้าขาวมากอย่าเพิ่งตกใจกันนะทุกคนอันนี้คือเพิ่งลงเราจะมาเขียนคิ้วอันนี้ใช้ของ Beauty Buffet เพิ่งได้มาใหม่ก็คือเฟิร์นจะเขียนคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะว่าผมตอนนี้ของเราเป็นสีส้มแต่ก็เน้นความแบบธรรมชาตินะคะไม่เข้มไปเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้กันคิ้วนะคะทุกคนนั่นแหละบอกไปว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยก็ขอโทษด้วยนะคะมาแต่งแบบเพลินๆให้ทุกคนได้ดูกันตาเราก็จะประมาณนี้นะคะเฟิร์นไม่ได้แต่งเข้มมากนะคะทุกคนต่อไปก็เขียนอายไลเนอร์แต่ว่าขอใช้ที่เราเคยเขียนเพราะว่าไม่ได้หยิบมาปัดแก้มใช้เป็นของเฟอร์ริพาร่านะคะซึ่งแบบใช้แต่อันเนี้ยดูดิมันจะหมดแล้วอะเราก็ต้องปัดไปนะคะเดี๋ยวเพราะว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าทุกคนเห
ห็นไหมตัดไปก่อนออนเองไฮไลท์นะคะดีฟนะคะตัวนี้เป็นของTCE นะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนมันก็เป็นลุคที่ไม่ได้แบบว่าแต่งเยอะอะไรมากนะคะก็คือแต่งปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบบแค่มาแต่งกับผมต้องไม่ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะก็นี่นะคะลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้ามานานมากนะคะก็คือมาแต่งลุคเดิมๆให้ดูนั่นแหละนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อยากให้ทำลุคไหนนะคะก็บอกกันมาได้นะคะก็จะมาทำให้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะวันนี้ควรต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะBye.